สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพามาเปิดถุงช็อปนะคะพอดีก็ได้ไปเที่ยวที่เมืองฮัมบวกนะคะก็ได้ช็อปบางอย่างมาเนาะก็ไปเที่ยวฮัมบวกก็ไปแบบอุปปับนะคะก็แล้วก็อยู่ที่ฮัมบวก3วัน4คืนหรือ3คืน4วันจำไม่ได้แล้วค่ะก็ได้ช็อปบางอย่างมานะคะสาวว่าจะทำเปิดถุงช็อปเนาะก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะวันนี้พอดีสาวหยุดไม่ได้ทำงานนะคะก็เลยจะมาเปิดถุงช็อปค่ะก็เดี๋ยวมาเปิดถุงช็อปด้วยกันนะคะว่าไปเที่ยวฮัมบวกซื้ออะไรมาบ้างเนาะไปเที่ยวฮัมบวกก็อากาศดีเป็นบางวันนะคะแล้วก็ลมแรงฝนตกนะคะบางวันก็ฝนตกหนักเลยนะคะอย่างวันแรกที่ไปถึงนะคะเนาะก็แดดดีนะคะก็ได้นั่งเรือเที่ยวชมเมืองฮัมบวกนะคะชมทางเรือนะคะเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นเอาท์เล็ตของซาลันโดนะคะที่ฮัมบวกเดี๋ยวมาดูถุงแรกนะคะวันที่2ที่เที่ยวฮัมบวกก็คือได้ไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะแต่ว่าวันนั้นฝนตกหนักด้วยนะคะก็เปียกหมดเลยค่ะก็ได้เที่ยวยังไม่ทั่วนะคะในสวนสัตว์เนาะไปถึงฮัมบวกนะคะก็ได้ซื้อของที่ฮัมบวกบ้างนะคะเพราะบางวันฝนตกก็ไม่ได้เที่ยวข้างนอกมากนะคะก็เลยเข้าไปเที่ยวในห้างแทนเนาะก็ไปช้อปปิ้งในห้างแทนนะคะข้างถนนตามทางถนนนะคะที่สาวไปเดินเนาะสาวพักอยู่ที่โรงแรมอะไรนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากซังเปาลีมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ไกลจากท่าเรือด้วยนะคะก็เดินเดินอยู่นะคะก็ไปหาซื้อของใส่กระเป๋านะคะพอดีสาวเอาเป้ไปเนาะเป้ที่สาวเอาไปก็เป็นเป้ของ MCM นะคะเป็นเป้หนังก็เลยอยากได้แบบคาดแบบนี้นะคะเวลาเดินเที่ยวคาดแบบนี้ค่ะก็ไปเห็นใบนี้นะคะเขาเขียนว่าฮัมบวกนี่เนาะฮัมบวกนะคะแล้วก็เป็นของร้านที่ขายข้างถนนนะคะเป็นร้านข้างทางที่ซังเปาลีนะคะก็เลยซื้อมา1ใบนะคะเป็นกระเป๋าคาดเอวแบบนี้เนาะนี่นะคะก็ไม่แพงนะคะราคารู้สึกจะลดราคาด้วยจำไม่ได้แล้วนะคะว่าราคาเท่าไหร่น่าจะ10ยูโร8หรือ10ยูโรเนี่ยแหละค่ะประมาณนี้นะคะราคาไม่มีแล้วเนาะนี่นะคะแล้วก็ได้เสื้อนะคะที่ฮัมบวกเขาจะเป็นติดมีเป็นเมืองท่านะคะเขาจะมีขนส่งทางเรือเยอะนะคะก็ฮัมบวกอย่างที่รู้ๆกันเนาะเราก็เลยได้เสื้อฮูดดี้นะคะมาด้วยเนาะเป็นสัญลักษณ์ของฮัมบวกนะคะเขาก็มีหลายแบบนะคะเขาไม่มีเสื้อสีนี้นะก็มีสีเขียวสีชมพูนะคะมีหลายแบบสาวก็เห็นเป็นสัญลักษณ์เสื้อฮัมบวกนะคะใส่เป็นฮูดดี้นะคะก็สวยดีก็เลยซื้อมา1ตัวนะคะเป็นที่ระลึกเนาะก็ได้มา1ตัวนะคะของฮัมบวกนี่ราคาเสื้อก็ไม่แพงนะคะแล้วก็เนื้อก็ดีด้วยแล้วก็ไซส์อุ่นนะคะที่ฮัมบวกก็จะฝนตกลมแรงอันนี้รู้สึกว่าจะ39ยูโรนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเป็นเสื้อมีหมวกนะคะสาวชอบแบบนี้ใส่แบบนี้แล้วก็สีนี้ยังไม่มีนะคะก็เลยซื้อมาด้วยแล้ววันต่อมาก็ที่ฮัมบวกวันที่ก็จะไปที่ท่าเรือบ่อยๆนะคะเพราะว่าไปเดินเที่ยวเนาะแล้วก็ไปทานอาหารนะคะก็จะมีร้านอันนี้อยู่ก็จะมีร้านนี้นะคะที่ดังๆอยู่เนาะแล้วก็มีคาเฟ่นะคะก็คือฮัตล็อกคาเฟ่ก็เข้าไปดื่มหรือว่าจิบกาแฟได้แต่ว่าสาวไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าโควิดเนาะแล้วสาวก็ไม่ดื่มด้วยเนาะก็เลยเข้าไปซื้อแต่ร้านขายของที่ระลึกนะคะก็ได้เสื้อมาเสื้อของฮัตล็อกคาเฟ่ที่เป็นสัญลักษณ์ทั่วไปที่เคยเห็นก็อันนั้นก็มีนะคะแต่ว่าสาวชอบอันนี้แปลกดีนะคะ
ต่อคิวยาวมากนะคะร้านเนี้ยเดินผ่านทุกวันนะคะแต่ว่าคิวยาวสรุปวันสุดท้ายก็ต้องต่อคิวแล้วก็ซื้อนะคะก็ได้มา1ตัวตัวนี้ราคา35ยูโรนะคะเนาะก็เป็นเสื้อยืดของ Hard Rock Cafe นะคะเขาก็มีคาเฟ่มีกาแฟมีเครื่องดื่มมีอาหารขายนะคะแต่ว่าที่ฮัมบวร์กก็คือต้องคนที่เทสแล้วก็หรือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะเข้าไปก็เช็คอินด้วยลูค่าแอปนะคะต่อมานะคะวันต่อมาเสาเห็นฝนตกนะคะอากาศไม่ดีเราก็ไม่ได้เที่ยวนะคะก็เลยไปเดินที่ห้างไปที่ห้างก็ได้มาหลายอย่างอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวเก็บอันนี้ออกก่อนนะคะอันนี้ก็คือของที่ซื้อข้างนอกเนาะไม่ได้ซื้อในห้างอันนี้ก็เดินซื้อที่ห้างนะคะก็จะได้เป็นของอันนี้มาเนาะอันนี้ก็ดูกราสนะคะก็เป็นห้างธรรมดาเนี่ยแหละค่ะก็มีดูกราสเราก็ไปซื้อพวกแปรงแต่งหน้านะคะแปรงแต่งหน้าพอดีว่าก็เดินเล่นนะคะหาดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยก็ได้แปรงแต่งหน้ามาหลายอันอยู่นะคะที่เขาลดราคาเนาะทั้งแต่งหน้าเข็นไอไลเนอร์นะคะเนาะเราชอบซื้อแปรงแต่งหน้านะคะเพราะว่ามีหลายๆแบบไม่รู้เป็นโรคจิตอะไรชอบซื้อแปรงแต่งหน้าอันนี้ก็ราคาจาก15ยูโร99ลดเหลือ8ยูโรนะคะเนาะอันอื่นก็ลดเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างอันนี้ก็12ยูโรกว่าลดเหลือ5ยูโรนะคะแต่ละอันก็ลดเราก็ซื้อมาก็ราคาประมาณทั้งหมดก็25ยูโรนะคะนี่เนาะมีแปรงไว้สำหรับแต่งหน้านะคะถ้าเจอรถก็จะซื้อเก็บไว้ค่ะก็ลดราคาทุกอันนะคะเนาะแล้วเขาก็แถมของแถมนะคะก็คือน้ำหอมแบบเทสหอมมากร้านดูกราสก็มีอยู่ทั่วไปตามเมืองใหญ่ๆนะคะนี่เนาะหรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะอันนี้สาวก็ช็อปประจำแล้วก็ไปที่ห้างก็เข้าไปที่ร้านนี้นะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งจำไม่ได้แล้วถุงเขาอันไหนก็เข้าไปเห็นกระเป๋าอันนี้นะคะสวยดีของเคนเวนไกลนะคะก็ไว้มาพาดแบบนี้เวลาไปเที่ยวเดินทางหรือว่าคาดเอวก็ได้นะคะหรือคาดเอวแบบนี้เนาะแต่ว่าชอบแบบนี้เนาะนี่นะคะเวลาเดินทางเราก็พกพาสปอร์ตเงินแล้วก็โทรศัพท์อยู่ในนี้ได้นะคะก็เป็นกระเป๋าคาดเอวแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะเคนเวนคลายนิวยอร์กก็เป็นผ้าเขาเรียกผ้าอะไรผ้าไนลอนนะคะไม่ใช่หนังเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะแบบเรียบๆเลยค่ะสาวจำราคาไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูในนี้ในนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นแบบนี้นะคะเป็นตาของเขาเนาะราคาอาจจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่เห็นรู้สึกจะนี่ไงบินเข้าไปที่ห้างอันนี้นะคะเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ราคากระเป๋าก็อยู่ที่นี่นะคะราคากระเป๋าก็ที่54ยูโรนะคะก็เก็บไว้ยังนี่อยู่นะก็ได้มา1อันนะคะมาเปิดในนี้ต่อนะคะก็เข้าไปอยู่ที่ร้านนี้ก็นานเหมือนกันนะคะแล้วก็เขามีหลากหลายยี่ห้ออยู่ในร้านเดียวกันนะคะก็ได้อะไรมาบ้างชิ้นแรกนะคะก็ได้เป็นเสื้อในร้านนี้เขาก็จะมีหลากหลายยี่ห้ออยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีทั้ง Guess Adidas แล้วก็หลายๆยี่ห้อนะคะนี่เนาะก็ได้เสื้อยืดสีดำมานะคะเนื้อเขาก็ดีด้วยนะคะตัวนี้เนาะราคาก็35ยูโร99ลดเหลือ25ยูโรนะคะก็เลยซื้อมาด้วยตัวนึงเขาก็มีหลายสีนะคะมีหลายสีเลยก็มีกางเกงนะคะสาวซื้อกางเกงเผื่อตอนที่สาวไปเนาะแล้วตัวนี้เป็นกางเกงเอวยืดนะคะใส่สบายมากสาวลองแล้วนะคะเนื้อนุ่มใส่สบายนะคะเอวยืดใส่เวลาเดินทางก็สะดวกดีก็เป็นเบอร์ S นะคะเ
ขาบอก S 32แต่ว่าใส่เขาดูเขาก็ไม่ยาวนะคะเห็นไหมไม่ยาวเบอร์ S 32ราคาก็40ยูโรนะคะ3ยูโร39ยูโร99เนาะก็นุ่มนะคะใส่สบายก็เลยยอมซื้อนะคะก็ได้กางเกงยีนเป็นขาโล่งๆนะคะไม่ได้แบบขารัดก็เป็นแบบโล่งๆใส่สบายนะคะก็ได้เสื้ออันนี้ชอบแขนเขาค่ะนี่เสื้อนะคะแขนเป็นแขนตุ๊กตาตัวใหญ่หน่อยแต่ลองแล้วใส่ออกมาสวยดีค่ะเนาะเป็นแขนตุ๊กตานะคะใส่กับกางเกงยีนใส่กับที่สาวซื้อก็พอดีเลยนะคะสาวชอบเนาะอย่างที่หลายๆคนทราบถ้าดูเปิดถุงช็อปนะคะก็จะเห็นว่าสาวซื้อเสื้อผ้าสาวจะชอบเสื้อที่แขนน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะนี่นะคะก็เป็นเสื้อไหมพรมสีดำนะคะราคาก็ลดเยอะเลยลดครึ่งนึงเลยนะคะจาก20ยูโรเหลือ10ยูโรค่ะก็เลยต้องซื้อมาสักตัวนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเสื้อสำหรับคลุมเฉยๆนะคะเป็นสีนี้ปกติสาวไม่ชอบเสื้อผ้าสีแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาถูกมากก็เลยซื้อมานะคะไว้ใส่คลุมเวลาทำงานเนาะทำงานในสวนหรือว่าใส่คลุมที่ทำงานเวลาออกข้างนอกนะคะเนี่ยจากราคา17ยูโร99อุ้ยจากราคา30นะคะนี่เนาะ30ลดเหลือ17ยูโร99ก็ลดเหลืออีก6ยูโร99นะคะถูกมากก็เลยซื้อมาไว้ใส่คลุมนะคะเวลานั่งก็ใส่คลุมได้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วถ้าไปฮัมบวกก็ต้องไปอันนี้นะคะก็คือซาลันโดเอาเลสแต่ว่าซาลันโดเอาเลสถ้าออกเสียงอีกแบบนึงนะคะเขาก็จะมีของลดราคาเยอะมากนะคะแต่ต้องมีเวลาเดินอยู่ในนั้นเยอะๆเนาะวันที่สาวไปซาลันโดเอาเลทก็คือวันที่สาวไปดูของที่ร้านหลุยด้วยนะคะแต่ว่ากระเป๋าที่สาวอยากได้ไม่มีก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะก็เลยแวะซื้ออย่างอื่นแทนวันนั้นที่ได้รองเท้ามานะคะก็คือของ Adidas ก็พอดีเลยวันที่ไปสวนสัตว์นะคะเดี๋ยวสาวเอารองเท้าคู่นึงให้สาวเตรียมมาแล้ววันที่สาวไปสวนสัตว์สาวใส่รองเท้าคู่นี้นะคะแล้วฝนตกหนักมากเขาก็เลอะขี้โคลนเต็มไปหมดเลยอันนี้เขาเป็นรองเท้าสีออกเนื้อนะคะเขาก็เลอะขี้โคลนเต็มหมดเลยนะคะสาวก็เปียกหมดสาวก็ล้างคู่นี้ไว้นะคะพอดีก็ได้รองเท้าคู่ใหม่เป็นของอันนี้นะคะของ Adidas ในซาลันโดเอาเลทอันนี้แหละค่ะเอาเลทอันนี้แหละค่ะเนาะก็รองเท้าเขาก็ลดราคาเยอะเหมือนกันนะคะนี่เนาะจาก74 75ยูโรลดลงมาเหลือ34 35ยูโรนะคะสาวก็ใส่ไปแล้วนะคะสาวก็ใส่เที่ยวฮัมบวร์กนั่นแหละแล้วก็ใส่ลุยทุกวันเลยนะคะนี่เนาะพอรองเท้าอีกอันนึงที่สาวเอาไปก็เป็นรองเท้าหนังซัมเมอร์นะคะก็ไม่สะดวกสำหรับเดินเนาะเวลาไปเที่ยวจะเดินเยอะนะคะเนาะเดินเที่ยวเมืองสามีพาเที่ยวพาเดินนะคะขึ้นรถลงเรือ เที่ยวหลายที่ก็ได้รองเท้า Adidas คู่นี้มาคู่นึงนะคะอันนี้ก็คือที่ซาลันโดเอาเลทอันนี้นะคะก็ได้เสื้อหนังมาอีกตัวนึงแต่ว่าสาวเก็บไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูในวันนี้เนาะก็ได้รองเท้าอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือรองเท้าของลี่ค่ะยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่สาวใส่ประจำอยู่แล้วสาวชอบมากของยี่ห้อนี้นะคะของเขาดีแล้วก็ราคาไม่แพงมากคู่นี้เขาก็ราคา70ยูโรนะคะเนี่ยเขาราคาเต็มเขานะคะ70ยูโรสาวใส่เบอร์38นะคะแล้วเขาก็มีนี่ขนนุ่มๆสำหรับหน้าหนาวนะคะของลีค่ะลีค่ะไลเคอร์เยอรมันก็อ่านลีเคอร์ไลเคอร์นี่นะก็กันน้ำได้นะคะอันนี้แล้วเขาก็ลดราคาด้วยอันนี้ก็คือใส่เดิน
หิมะได้นะคะเป็นแบบนี้กันลื่นเวลาหน้าหนาวก็จะใส่รองเท้าแบบนี้นะคะก็ได้มาคู่นี้นะคะคู่นี้เขาก็ลดเยอะเหมือนกันนะแต่สาวจำไม่ได้ว่าลดเท่าไหร่มีในถุงนี้ก่อนไม่มีเขาก็ลดราคาเยอะเหมือนกันนะคะสาวก็เลยซื้อมาจาก70ยูโรลดเหลือลดครึ่งนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เลยซื้อมานะคะยังไงก็ได้ใส่อยู่แล้วแบบนี้เนาะสาวกับรองเท้าก็ เป็นของคู่กันนะคะชอบซื้อรองเท้านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วค่ะก็มีเสื้อหนังอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เอามาให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็มาเปิดถุงช็อปให้ดูว่าไปเที่ยวฮัมบวร์กซื้ออะไรมาบ้างอย่างนี้นะคะเนาะของที่ระลึกเขานะคะแล้วก็กระเป๋าอันเนี้ยของที่ระลึกเราก็ใช้เวลาออกข้างนอกทุกวันนะคะก็จะเดินเที่ยวที่สำคัญในฮัมบวร์กนะคะก็เลยไม่ได้นัดเจอใครเนาะก็ได้ของมาอย่างละเล็กละน้อยอย่างละเล็กละน้อยนะคะเนาะก็ไปเดินห้างแก้เซ็งนะคะเพราะว่าฝนตกส่วนกระเป๋าหลุยที่ตั้งใจไปซื้อก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าที่ร้านเขาไม่มีแบบที่สาวอยากได้เนาะก็เลยไม่ได้มานะคะสำหรับวันนี้สาวก็มาเปิดถุงช็อปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กันต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ